ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของท่านนี้กันหน่อยนะคะคนที่คาดว่าน่าจะถูกได้รับการเสนอชื่อให้เป็นใน,ในายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งต่อไปเนี่ยนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินจับความเคลื่อนไหวกันหน่อยเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพักนะคุณปิงผู้ชมโดยปกติเนี่ยเราเจอคุณเศรษฐาเห็นสื่อสัมภาษณ์ก็จะให้สัมภาษณ์แต่โดยดีเข้ามาทางประตูหน้าแต่เมื่อวานจับสังเกตกันหน่อยค่ะว่าคุณเศรษฐาพอถึงพักเพื่อไทยเนี่ย ปรากฏว่าไม่ได้เข้าทางประตูด้านหน้าพักเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าไปเข้าทางชั้นหนึ่งแล้วไปเข้าด้านหลังตึกอะค่ะเหมือนเจตนาจะหลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือเปล่าทีนี้เอาแน่นอนแหละสื่อมวลชนก็ต้องไม่ลดละนะอยากจะฟังสัมภาษณ์เนี่ยนะคะพยายามดักรอที่รถ เพื่อรอสัมภาษณ์คุณเศรษฐาปร,กปรากฏว่าเมื่อวานก็ถูกกันพื้นที่ไม่ให้อยู่ในบริเวณนั้นก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะคะนอกจากนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตเอกีกมีสสพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ทยอยเดินทางเข้าพักมาบางส่วนนะอย่างเช่นท่านนี้ค่ะครูมานิ์สังพุ่มสสสุรินครูมานิดเนี่ยปรากฏว่ากล่าวทีเล่นทีจริงกับผู้สื่อข่าวคุณบิงผู้ชมบอกว่าวันนี้มาพูดคุยงานกับว่าที่นายกซึ่ง คนก็ไปตีความว่าเอ๊ะหมายถึงคุณเศษฐาหรือเปล่าเนี่ยนะคะ